หอมมากนะครับสุกเหลืองดีแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับ JH Channel นะครับคลิปนี้เราจะมากินมาม่าปลาส้มกันครับปลาส้มเราทอดแล้วนะครับเหลือแต่มาม่านะครับเราจะไปต้มมาม่าแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับกินกับปลาส้มทอดนะครับผมเป็นปลาส้มแผ่นนะครับคงจะแซ่บเวอร์เลยแล้วครับท่านผู้ชมวิธีต้มมาม่านะครับจะไม่สาธิตอะไรมากนะครับแค่เอาน้ำร้อนนะครับใส่มาม่าลงไปเนาะหลายๆท่านน่าจะต้มเป็นนะครับท่านผู้ชมจะไม่พูดมากเรื่องต้มมาม่าเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงอย่ามาม่าปลากระป๋องนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้กระชอนนี่แหละครับอุ้ยควันขึ้นร้อนๆครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับลงไปคนตุ้ลิ่งตุ้ลิ่งนะครับผมใช้ในหม้อหุงข้าวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเราก็คนส่วนผสมนะครับผมหอมมากเฉพาะมาม่านะแล้วไปเจอปลาส้มอีกมันจะแซ่บขนาดไหนนะครับทำให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบผัดฉ่ามากเลยนะรสผัดฉ่านะชอบจริงๆมันจะหอมอร่อยมากมือซ้ายถือกล้องนะครับท่านผู้ชมมือขวาก็จะใช้ตะเกียบคนเนี่ยหอมมากยุงเยอะมากเลยยุงกัดโอ้ยมาม่าชีวิตมาม่าแล้วมาเจอยุงอีกนี่อย่าเวียนหัวนะครับท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมนี่เจ๊เอ๋ก็เป็นยูทูบเบอร์บ้านๆนะครับผมทำกินทำขายทำส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับผมกับเจ๊เอ๋ Channel นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมเนี่ยปลาส้มผมน่ะอร่อยมากมี FC สั่งซื้อไปบอกอร่อยจริงๆเลยขอพี่เจ๊เอ๋ปลาส้มแล้วก็สั่งซื้ออีกเนาะกินแล้วกินอีกนะครับหลายท่านชอบมากเลยนะครับปลาส้มปลาจีนปลาส้มแผ่นปลาส้มฟักเนาะนี่จะไปเสิร์ฟใส่จานกันแล้วก็ปลาส้มมาครับทุกคนมาม่าปลาส้มทอดนะครับสุดยอดเลยไม่รีรอแล้วจะเอกขอกินก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จะเอก Channel ทำกินทำขายทำสวนในน้อยปลูกระอย่างท่องเที่ยวบ้านๆกับจะเอก Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอมัมก่อนนะยุงเยอะมากครับท่านผู้ชม